ธนาธรปลุกเลือกตั้ง14พฤษภาคมก้าวไกลอย่าเพิ่งย้ายประเทศธนาธรปลุกเลือกตั้ง14พฤษภาคมก้าวไกลตั้งรัฐบาลใหม่ฟื้นฟูประชาธิปไตยขออย่าเพิ่งย้ายประเทศร่วมกันสร้างการเมืองให้ดีกว่านี้วันที่26เมษายน2566ที่ป้ายรถเมล์เซ็นทรัลลาดพร้าวกทมพรรคก้าวไกลนำโดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงนายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพรรคพร้อมผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีประชาชนให้ความสนใจร่วมฟังปราศัยเป็นจำนวนมากนายธนาธรปราศัยตอนหนึ่งว่าได้กำลังใจล้นหลามจากประชาชนในทุกภูมิภาคถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าคนไทยต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนไม่มีทุกท่านเรามาถึงที่นี่ไม่ได้ตนอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของวันที่14พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้งรอบนี้นายธนาธรกล่าวต่อว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่พวกเราอยู่มาในรอบนี้จุดกำเนิดคือการรัฐประหารปี2549หรือ17ปีที่แล้วซึ่งยาวนานมากโดยฝ่ายหนึ่งที่ต้องการพาประเทศไทยไปข้างหน้าความเจริญความเป็นประชาธิปไตยกับอีกฝ่ายที่ไม่ต้องการเห็นประเทศไทยเดินไปข้างหน้าหมายถึงผลประโยชน์ทางอำนาจทางเศรษฐกิจซึ่งจะต้องถูกแบ่งปันกับประชาชนมากขึ้นจึงมีประชาชนกลุ่มหนึ่งฉุดหลังประเทศไทยไม่ให้ไปข้างหน้าเขาไม่เคยเกรงอกเกรงใจประชาชน17ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีรัฐประหารถึง2ครั้งมีการยุบพรรคการเมืองประชาธิปไตย4ครั้งไทยรักไทยพลังประชาชนไทยรักษาชาติและอนาคตใหม่มีการประกาศแช่แข็งประเทศไทย20ปีมีการสลายการชุมนุมของประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างร้ายแรงจับคนเห็นต่างเข้าคุกเข้าตารางลิดรอนสิทธิเสรีภาพพวกเขาไม่เคยเกรงใจประชาชนเลยนายธนาธรกล่าวถึงดราม่าแบบเรียนในรอบสัปดาห์นี้ว่าเป็นการสอนให้คนเชื่ออย่าริอาจฝันถึงสิทธิเสรีภาพเชื่อในบาปบุญคุณโทษคิดว่าการเมืองไม่ดีเขาพยายามทำให้เชื่อแบบนั้นดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการพยายามพาประเทศไทยหลุดออกจากความขัดแย้งไม่ใช่ให้ปรองดองกันเขาบอกพวกคุณอย่าเดินขบวนให้ก้มหน้าก้มตายอมรับนี่คือคำว่าปรองดองของเขาเก็บไว้ใต้พรมการเลือกตั้งรอบนี้เป็นการกากบาทเพื่อพาประเทศไปข้างหน้าไปหาทางออกกันในสภาผู้แทนราษฎรเอากองทัพอยู่ใต้พลเรือนสร้างแพลตฟอร์มที่ทำให้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างสันติโดยฉันทามติของประชาชนซึ่งเป็นความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นภารกิจของรัฐบาลใหม่ที่ต้องฟื้นฟูประชาธิปไตยกลับขึ้นมาแล้วใช้ฐานที่ตั้งของประชาชนคือระบบรัฐสภาในการหาทางออกให้กับประเทศไทยคนมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่พรรคการเมืองพยายามเสนอทางออกให้กับประเทศไทยนายธนาธรกล่าวต่อว่ามีรัฐมนตรีตั้งหลายคนไม่ต้องทำทีละเรื่องทำชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องให้ดีขึ้นพร้อมกับโจทย์ที่ยากยากรวมถึงการเป็นประชาธิปไตยสามารถทำพร้อมกันได้ไม่ต้องเลือกทำฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ไม่ค่อยเห็นหัวประชาธิปไตยเขาไม่เคยเห็นหัวประชาชนคำถามคือ17ปีที่ผ่านมานี่เป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมอ่อนแอมากที่สุดไม่ทำวันนี้จะทำวันไหนบัตรเลือกตั้งจะเป็นตัวตัดสินว่าคนไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนายธนาธรกล่าวอีกว่าบัตรจะเลือกคนคือความเป็นจริงคืออำนาจต่อรองในการทำเรื่องยากๆต้องมีก้าวไกลเข้าไปให้มีอำนาจให้มากที่สุดให้ได้เพื่อให้เขาเข้าไปยกมือให้กฎหมายที่ยากๆผลักดันวาระที่ยากๆผ่านพรรคก้าวไกลคือคำถามตะโกนดังๆว่าเอาไหมก้าวหน้า
อย่าเพิ่งเชื่อว่าประเทศไทยมาได้เท่านี้อย่าเพิ่งย้ายประเทศมาร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้นายธนาธรกล่าวไอตัวมากมือที่สามหนิงจินเคยร่วมเฟรมเป๊กธัญญาจากกรณีที่บทสัมภาษณ์เปิดใจในช่วงหนึ่งของหนิงปณิตาในรายการคุยแซ่บโชว์ที่ออกมายอมรับว่าครอบครัวกำลังมีปัญหาโดยบอกว่าเหนื่อยกับความพยายามที่จะคุยเคลียร์กับสามีจินจรินเพราะเคยคุยกันสองคนก็จะจบแบบเดิมๆจนพี่เป๊กสัญชัยเรียกไปคุยพร้อมเตือนมือที่สามที่ทำเจ็บปวดแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลต่อมาในโซเชียลมีการเปิดวาร์ปสาวคนดังกล่าวมากมายพบว่าเธอเป็นเพื่อนกับดาราท่านหนึ่งแถมล่าสุดมีการเผยภาพที่ปรากฏว่าเป็นสาวคนดังกล่าวเคยร่วมเฟรมกับเป๊กและธัญญาด้วยซึ่งก็ทำเอาหลายคนตกใจและแสดงความคิดเห็นมากมายที่แท้เป็นคนใกล้ตัวเป๊กธัญญาก็รู้จักทั้งสองฝ่ายขอบคุณภาพจาก TikTokไวรัลสาวนั่งหลับบนรถไฟฟ้าคนแห่ถามหาวาปึ้งดีกรีไม่ธรรมดาไวรัลชาวเน็ตแห่แชร์ภาพสาวสวยนั่งหลับบนรถไฟฟ้าเธอขาวเธอน่ารักแถมแต่งตัวสะดุดตาทำคนถามหาวาบอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดาเมื่อเร็วๆนี้หนุ่มไต้หวันคนหนึ่งได้โพสต์ภาพลงในกลุ่ม Facebook ภาพครั้งนี้ทำชาวเน็ตแตกตื่นและมียอดไลค์กว่า 50,000 ครั้งโดยภาพดังกล่าวคือภาพของหญิงสาวผมสั้นคนหนึ่งกำลังนั่งหลับบนรถไฟฟ้าเธอมีรูปลักษณ์และการแต่งกายดูสะดุดตาชาวเน็ตต่างถามหาวาบกันยกใหญ่ผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยมุมนี้สามารถฆ่าผู้ชายหลายคนได้ในไม่กี่วินาทีในที่สุดชาวเน็ตก็สามารถค้นพบตัวตนของสาวสวยคนนี้เธอคือเว่ยเอ๋อเน็ตไอดอลคนดังของมาเลเซียที่มีแฟนๆติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 480,000 คนโดยภาพถ่ายที่หลายคนพูดถึงนั้นเป็นภาพเก่าถูกถ่ายขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม2022ส่วนเคล็ดลับของการหุ่นดีนั้นเธอมักจะออกกำลังกายเป็นประจำปัจจุบันเธอเรียนจบเตรียมทำงานเป็นนักกายภาพบำบัดด้วยซึ่งเธอมักจะแบ่งปันรูปถ่ายในชีวิตประจำวันและรูปสุดเซ็กซี่ลงบนโซเชียลให้แฟนๆได้ชมหากใครอยากทำความรู้จักและชมภาพของเธอเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่อินสตาแกรมหรือ Facebook ของเธอได้เลย